สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ CJMAB ในเกม GTA San Andreas นะฮะโอเคครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ในตัวเกม MIB นะฮะเอาง่ายๆนะครับล่าสิ่งลับต่างๆนะครับแล้วอยู่ในศูนย์บัญชาการใหญ่ของ MIB เรานะฮะเห็นไหมฮะคือสะดวกสบายมากฮะคือไม่อยากจะรีวิวอะไรมากครับบอกไว้ก่อนเลยคือผมจะเน้นไปที่2ห้องส่วนใหญ่นะคือแบบมันจะเป็นห้องลับ2ห้องนะในบริเวณเนี้ยมันจะมีห้องลับอยู่2ห้องใช่มั้ยอันนี้นะฮะเราจะไม่นับพวกร้านค้าต่างๆนะฮะเนี่ยร้านค้านี้เราจะไม่นับนะฮะเราจะนับเฉพาะไอ้นี่อ่ะของที่มันจำเป็นนะอ่ะโอเคครับเรานับอันนี้คือเรานับแน่อันนี้คือ1ฮะอันนี้คือห้องลับอีกห้องนึงเป็นออฟฟิศนะฮะแล้วก็2ก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นห้องทดลองลับของ ABB นะฮะที่แบบเป็นต้นผลิตเป็นต้นฉบับเขาเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของปืน GG กันนะฮะตรงนี้ฮะมี2ห้องให้เราเข้าไปนะโอเคฮะเขาบอกว่าที่แล้วผมจำได้ผมเข้าไปแล้วครับผมจำไม่ผิดนะเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันบั๊กอ่ะมันแบบมันมั่วห้องนี้ก็พอเดินได้อยู่ฮะเอาง่ายผมก็ไม่ค่อยอยากเข้าแล้วเข้ามาปุ๊บมันบั๊กมั่วนะคุณผู้ชมนะเนี่ยแม่งบั๊กมั่วชิบหายเลยเนี่ยจะชิบหายกูก็ตาดิแหละไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะไอ้ตรงนี้พอเดินได้อยู่ครับเออตรงนี้เป็นออฟฟิศใช่ไหมอ้าวชิบหายเลยมันบั๊กเห็นปะมันบั๊กมั่วจริงๆเลยคุณผู้ชมดูตรงนี้ออกมาได้อยู่ฮะแต่ว่าจะมีอีกที่นึงที่ผมพาไปดูตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนี้แหละฮะคือปัญหาคือว่าปัญหาอะไรปัญหาอะไรไปดูแม่งแบบมันบั๊กใต้พื้นเนี่ยแล้วมันเดินไม่ได้เลยฮะเอาง่ายๆคือแบบตรงนี้ยังพอเดินได้ตรงนี้คือเดินไม่ได้เลยสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ CJMAB ในเกม GTA San Andreas นะฮะโอเคครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ในตัวเกม MIB นะฮะเอาง่ายๆครับล่าสิ่งลับต่างๆนะครับแล้วอยู่ในศูนย์บัญชาการใหญ่ของ MIB เรานะฮะเห็นไหมฮะคือสะดวกสบายมากฮะคือไม่อยากจะรีวิวอะไรมากครับบอกไว้ก่อนเลยคือผมจะเน้นไปที่2ห้องส่วนใหญ่นะคือแบบมันจะเป็นห้องลับ2ห้องนะในบริเวณเนี้ยมันจะมีห้องลับอยู่2ห้องใช่ไหมอันนี้นะฮะเราจะไม่นับพวกร้านค้าต่างๆนะฮะเนี่ยร้านค้านี้เราจะไม่นับนะฮะเราจะนับเฉพาะไอ้นี่อ่ะของที่มันจำเป็นนะอ่ะโอเคครับเรานับอันนี้คือเรานับแน่อันนี้คือ1ฮะอันนี้คือห้องลับอีกห้องนึงเป็นออฟฟิศนะฮะแล้วก็2ก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นห้องทดลองลับของ ABB นะฮะที่แบบเป็นต้นผลิตเป็นต้นฉบับเขาเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของปืน GG กันนะฮะตรงนี้ฮะมี2ห้องให้เราเข้าไปนะโอเคฮะเขาบอกว่าที่แล้วผมจำได้ผมเข้าไปแล้วครับผมจำไม่ผิดนะเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันบั๊กอ่ะมันแบบมันมั่วห้องนี้ก็พอเดินได้อยู่ฮะเอาง่ายผมก็ไม่ค่อยอยากเข้าแล้วเข้ามาปุ๊บมันบั๊กมั่วนะคุณผู้ชมนะเนี่ยแม่งบั๊กมั่วชิบหายเลยเนี่ยจะชิบหายกูก็ตาดิแหละไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะไอ้ตรงนี้พอเดินได้อยู่ครับเออตรงนี้เป็นออฟฟิศใช่ไหมชิบหายเลยมันบั๊กเห็นปะมันบั๊กมั่วจริงๆเลยคุณผู้ชมดูตรงนี้ออกมาได้อยู่ฮะแต่ว่าจะมีอีกที่นึงที่ผมพาไปดูตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนี้แหละฮะคือปัญหาคือว่าปัญหาอะไรปัญหาอะไรไปดูแม่งแบบมันบั๊กใต้พื้นเนี่ยแล้วมันเดินไม่ได้เลยฮะเอาง่ายๆคือแบบตรงนี้ยังพอเดินได้ตรงนี้คือเดินไม่ได้เลยคือเดินนี่จะตกเอาให้ได้คุณผู้ชมดูดิถามว่าพอเดินได้ไหมมันก็พอเดินได้แหละฮะแต่มันยังไงไม่รู้อะเนี่ยฮะตรงเนี้ยฮะบริเวณศูนย์วิจัย MIB นะเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของปืน GG กันนะฮะไม่ใช่ดิฮะเป็นแหล่งกำเนิดนะฮะเห็นไหมฮะในการเอาอะไรทีละอย่างมาวิจัยและพัฒนานะฮะเอาง่ายๆนะฮะมันบั๊กอะฮะตรงนี้เห็นไหมมันบั๊กมั่วเลยฮะเอาง่าย
ขนาดใช้ม็อดช่วยนี่ยังไม่ดีเลยฮะเอาง่ายๆตรงนี้มันข้อเสียมันเยอะนะคือบั๊กแล้วบั๊กมั่วคุณผู้ชมดูฮะเนี่ยฮะห้องนี้มันบั๊กเนี่ยมันต้องเดินเทียนนิดเทียนหน่อยอ่ะคือถ้าเดินไม่ดีๆนี่คือตกไปด้านล่างคุณผู้ชมนะทำไมมันอันหนาดลำทดจังวะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอาแยะเอาแยะต้องใช้ม็อดเรื่อยๆอะฮะใช้ม็อดในการสปริงตัวเองขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมปวดหัวกับมันชิบหายเลยวะเฮ้ยมึงจะบั๊กอีกนานไหมเนี่ยเฮ้ยกูเบื่อไอห้องนี้จริงๆแล้วไอ้ห่าไม่อยากจะเข้าแม่งมาเลยแม่งบั๊กตลอดเห็นปะนะกูจะเก็บปืนซะหน่อยอ่ะกูก็ไม่ได้เก็บวิชาตินี้เก็บปืนมานะฮะได้ปืนครบยังวะเรียบร้อยนะฮะโอเคไหนมันก็บั๊กแล้วผมก็เดินแม่งชิวๆแม่งใต้นี้เลยแล้วกันนะเอาง่ายที่ผมอยากจะรีวิวตรงนี้ให้มันหมดไปหน้าเนี่ยมันบั๊กอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้อ่ะนะนี่อยากจะรีวิวให้หมดนะเห็นไหมฮะตรงนั้นอ่ะเอาสไนมาดิไม่ใช่สไนเสกมาเองง่ายกว่าให้จะมาเก็บตรงนี้แนะนำให้เสกเห็นไหมฮะเนี่ยศูนย์วิจัยและพัฒนาปืนจีกันนะฮะเอาง่ายมันบั๊กอีกอ่ะโอ้ยปวดหัวกับมันจริงๆเลยฮะมันไม่แก้สักทีตรงนี้นะนี่คือข้อเสียของมอสมันนะมันบั๊กตรงเนี้ยตรงอื่นก็พอใช้ได้อยู่อะเห็นไหมสวยไหมเออนี่คือภายในห้องนะฮะมันเดินได้เท่าที่จะเดินได้คือมันเดินได้เฉพาะบางที่ที่มันเดินได้บางที่คือเดินไม่ได้คือเดินไม่ได้เลยตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งพลังงานวิจัยปืนจีกันนะฮะเป็นปืนไม่ตายของ MAB นะฮะเอาง่ายๆนะฮะแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นจุดเทเลพอร์ตหรือจุดวาร์ปนะฮะสามารถทำให้เราวาร์ปไปที่ต่างๆได้จริงหรือเปล่าฮะเราไปดูตรงนี้มีสัตว์นานาชนิดมีสัตว์สงวนอยู่ด้วยฮะยิงได้ไหมเนี่ยสัตว์สงวนคนนี่แหละสัตว์สงวนปับเอาคนมาเป็นสัตว์สงวนมันนอนกันสบายมากนะไอ้พวกนี้มันชิวแล้วเกินไปเฮ้ยพวกมึงจะชิวอีกนานไหมเนี่ยโอ้โหมันนอนสบายสบายเฮ้ยมึงนอนสบายเกินไปปะกู เห็นมึงนอนสบายแล้วหมั่นไส้มึงชิบหายเลยวะไอ้ห่าเฮ้ยมึงจะสบายเกินไปนะเอาปืนมันยิงแม่งได้เหี้ยหมั่นไส้แม่งมันนอนในสบายเกินวะกูให้มึงมาทำมาหากินไม่ใช่ให้มึงมานอนกินบ้านกินเมืองอยู่อย่างงี้ไอ้ห่ายิงไม่ได้มันติดเห็นไหมอะไรของมันบั๊กจริงๆเลยยิงไม่ได้ด้วยไอ้ห่าแต่กูหมั่นไส้ไม่จะจะฆ่ามันเนี่ยไม่ฆ่าแม่งปล่อยไปถือว่ามึงโชคดีไปแล้วกันนะมาทำงานในหน่วย MAB ไม่ใช่มึงมานอนอย่างงี้ไอ้ควายนี่เขาเรียกว่าสัตว์สงวนนะฮะเห็นไหมมี2ตัวนะฮะก็คือ1นั่น1ตัวนอนอยู่อันนี้ตัวที่1อันนี้คือตัวที่2นอนอยู่นี่นะฮะมึงเปรียบเทียบคนเป็นสัตว์สงวนก็ดูมันนอนอย่างกับเป็นสัตว์อย่างเงี้ยไอ้สัตว์สงวนทั้งหลายแถวนี้ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตรงนี้น่าจะลงได้นะตรงนี้ผมรู้ว่ามันจะวาร์ปไปไหนได้นะเราลองดูฮะโอ้ตรงนี้ก็วาร์ปไปได้นะเราลองดูโอ้ยวาร์ปได้เว้ยโอ้โหวาร์ปมาโผล่แอเรีย51หรือแอเรีย69แล้ว